Tendrían. โอเคครับขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เพจ GT7 by T43ME ก่อนนะครับวิกฤตชาเลนจ์กลับมาพบกับ GT7 by T43ME นะครับกับวิกฤตชาเลนจ์สำหรับเดือนมีนานะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายนะครับอันนี้เหลือเวลาอีก3วันนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แบ่งเวลาไปแข่งเวิลด์ซีรีส์นะครับรายการหนึ่งเนาะรายการสุดท้ายไปเข้าไปเอารถสักหน่อยก็โชคดีได้ขึ้นโพเดียมเสียดายครับจริงๆถ้าวางแผนดีหน่อยรอบนั้นควอลิฟายได้ที่หนึ่งถ้าไม่รีบร้อนไม่ใจร้อนเปลี่ยนเป็นยางเวทก่อนนะตอนแรกคิดว่าฝนมันตกต่อเนื่องจากตอนควอลิฟายนะครับสรุปว่าไม่ตกนะครับไม่ตกรอบตอนขึ้นรอบที่สองนะครับที่เนอร์บุกริงนะครับก็เลยไปจบได้ที่สามครับขึ้นโพเดียมจะได้จะแรกเกือบจะได้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับที่ได้ขึ้นที่หนึ่งนะในการแข่งขันออนไลน์นะครับสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมไปรับรางวัลก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นรางวัลของการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเข้าได้แค่สนามเดียวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาติดภารกิจหมดเลยเนาะไม่ว่างเลยนะครับวิชาแมป5นะครับแข่งค่อนข้างแข่งสนามเดียวนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับแต่ก็คุ้มอยู่ครับ600,000นะครับแข่งวันเดียวแล้วก็ได้รถมา2 คันนะครับรอบนี้เซ็นสัญญากับทีมแมคลาเรนนะครับเพราะว่าในอู่ในโรงรถผมยังไม่มีแมคลาเรนนะครับโอเคแลปไทม์ชาเลนจ์เหลืออีก9 วันนะอันนี้เหลืออีก2 วันให้เดี๋ยวค่อยมาทำนะครับเดี๋ยวเราไปทำวีคลี่ชาเลนจ์นะครับก็เช่นเดิมนะ5 สนาม5 รายการการแข่งขันนะครับรายการแรกยูโรเปียนซันเดย์ครับก็ไม่น่ามีแล้วยูโรเปียนซันเดย์ครับ500ก็รถยุโรปนะครับแต่วันนี้คัพแมนครับ550ก็ถ้าพีพีต่ำกว่า700ส่วนใหญ่แข่งไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เล่นมีประสบการณ์มาสักพักนะครับอีเวนท์ที่สามนะครับเดลทอน่าโรดคอร์สสำหรับพรีมัสซูเปอร์เบิร์ดผมว่าผมซื้อไว้อยู่นะคันนี้น่าจะมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดมีแหละในโรงรถนะครับต่อมารายการที่สี่เรซซอฟเทอร์โบสปอร์ตคาร์นะครับที่ซูซูกะเซอร์กิตนะครับสุดท้ายก็นิวคลาสสิกนะครับสนามนี้มีแววฝนตกนะฟูจิสปีดเวย์จำได้อยู่จะดูก่อนว่าจะใช้รถอะไรนะรอบที่แล้วใช้เอสคูโดนะครับวิ่งอย่างชิวซูซูกิเอสคูโด V6นะครับไปเริ่มกันที่ซันเดย์ครับยุโรป500นะครับน่าจะต้องใช้แค่รถถนนนะพิกัด500เอารถเดิมๆไปวิ่งก็สบายแล้วเนี่ยนะครับว่าแต่จะเอาคันไหนเจอัลโบก็ยังไม่เคยแอสตันมาร์ตินหรือจะลดในตำนานดีนะครับคูลทอช
430 XJ220 AMG G63190E เอาไปแข่งมาแล้วนะครับทำดีอยู่นะครับออสคาเรน่าเทสโลซ่าอ๋อพีทีห้าร้อยนะพีทีห้าร้อยทวนเนาะพีทีห้าร้อยก็ต้องลองสักประมาณ500กลางๆคลีโอก็ขับดีอยู่นะครับอันนี้โมดิฟายพร้อมแข่งนะครับเดียบโร F430592M2มี8 Vantage 552ไหนดีเนาะเลือกไม่ถูกครับวันก่อนผมเอา Audi TT ไปแต่งอ๋อแต่ TT มันสูงไปเนาะ700กว่าเนี่ยเอาเปรียบบัตรไปหน่อยนะครับอ่ะ430นี่แหละรถแรงแดงแป๊ดคูณทัชมันลดปี074มันดูคลาสสิกไปนะโอเคเอา CF430 ปี06แล้วกันครับดูซิมียางสปอร์ตแข็งอ่ะเดี๋ยวซื้อเป็นแค่ยางสปอร์ตซอฟแล้วกันนะครับอื่นเดิมๆหมดอ่ะตั้งค่ารถนะครับอื่นไม่มีอะไรนะครับไม่โมดิฟายอะไรทั้งสิ้นอ่ะนะครับสองรอบนะครับปิดไปเลยแอคชั่นครับแหมมีแต่แนวฮอตแฮชนะครับตายแล้วเวลาที่ผมจะดูโดดเด่นเป็นไงหรือเปล่า
ีกลึกเลยครับมองมิมนี้ก็จะกะระยะยากนิดนึงครับคนครับกะพลาดนายแล้วจะแพ้เลยนี10,000รอบครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้ได้ขาวสะอาดด้วยนะได้ละแสนสี่สามสูตรนี่เคยขับแต่ตอนก่อนไม่ทำดีนะที่ในเวสของได้มันเก็บแล้วก็ยังทนนะเนี่ยเลยไม่ได้กลับสะอาดเก็บเองเลยเดิมเลยเบี่ยงนี้การระยะยากเองครับถ้ามองวิวนี ไปอัพเบรกมาน่าจะเข้าที่ลึกThank you.
ร้อยครับอีกทีนึงรีเพลย์กันเลยครับเอครับเข้าเส้นชัยไปได้นะครับมีเจรถแนวฮอตแฮทขับง่ายกว่าแฮทสนามนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่รายการถัดไปเลยครับจะเป็นนิดขับแมนครับ550ลากูน่าเซกาไหนดีนะ550 EVO ก็เบื่อไหมนะเอากันไหนดี Civic EVO 9ก็น่าใช้นะครับ
ลาจูน่าเซก้าสวิฟสปอร์ตก็น่าขับพีอาร์เป็น6GT7 17505อ่ะเดี๋ยวลองเอา Evo 10เดิมๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแค่ยางแล้วกันนะครับสปอร์ตแข็งนะฮะจากอันนี้ไม่ค่อยแรงนะ PP แนะนำ550แต่ผมขอยางดีหน่อยแล้วกันนะครับยางกลางนะมีเดียมเราเอายางเลสไปเลยยางเทพนะโอเคครับไปลองกันเดิมๆเลยนะครับ3รอบขับแมน550ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยขับนะครับอันนี้สำหรับ Evo 9นะไม่ใช่ Evo 10 Evo 9นะครับเป็นยางก่อนเป็นยางตั้งค่าอันใดไม่ได้เลยนะครับเดิมทุกอย่างอ๋อเปลี่ยนยางอย่างเดียวนี่ PP ขึ้นมาเป็น55เข้าโอเคอ่ะลองดูครับได้ LTC รายการก่อนที่เป็น9ก็จะติดยุ่งนะได้ลองทดสอบได้โชคใหม่โชคเดิมอะไรอย่างเงี้ยยากไม่เห็นเห็นรถยังไม่รันอินเลยนะครับซับสูตรเรียบร้อยหนึ่งคันทั้งคนทั้งวันขับสะอาดนะกว่า Evo 6นะ Evo 9 F5 เสร็จเด็กพิษเขาจิ้มเหยียดยางเป็นจริงนะไม่ค่อยยางเดินออกไม่ค่อยไหวยาง
พอๆกันแน่ตอนเบรกมันทั้งไวโอ้โหโดนสะกิดเดิมขับเนียวปล่อยไหลสไลด์เข้าได้เบรกนานไม่ได้เสียอาการง่ายมากหน้าไวครับพอรถขับสีถ้าไม่โดนก่อนดันสูตรนี่น่าจะเข้าที่3ทันดีรอบนี้ต้องไล่ให้ทันนะครับไม่งั้นขึ้นโพเดียมไม่ได้ไล่ทันรอบที่2รถเดิมๆนะครับ Evo 9เปลี่ยนมาเปลี่ยนยางเดียวยางเรซิ่งซอฟไปทำนำทันนะครับ
ต้องเกาะอะไรไม่รู้แสดงว่าอีโวโว9เป็นพระเอกในสนามเราจะจำอาการรถได้นะครับลงมาลุกโบกรอแล้วนอกจากประการรถได้ก็จะไม่ค่อยยากอะไรเรียบร้อยครับมีริ้วรอยพอสมควรไม่ได้รางวัลขาวสะอาดนะครับเพราะว่ามีจิ้มกันเล็กน้อยนะครับไปดูรีเพลย์ก่อนครับน่าจะเดิมน่าจะท้องจะสูงนิดนึงนะครับเลยที่นี่ของทุกคนแต่เวลาลงทางระดับก็จะช่วยได้คนขับจะได้เยอะที่ตอนปีเอฟเฟกต์เรื่องสบายคล่อมได้
ก็เข้าเส้นชัยที่เรียบร้อยนะครับขับมันดีเหมือนกันครับเวลาเอารถที่มันแรงสูสีกันนะเดิมๆลองต้องจับอาการรถให้ได้ก่อนนะครับแล้วยิ่งมองวิวในคอกพิทก็จะยากนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปพรีมัสซูเปอร์เบิร์ดนะครับ3 รอบสนามได้ใช้สักทีนะครับรายการพิเศษเลยนะเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยเดิมๆเอายางก่อนครับแรกกันไม่จำกัดนะครับขอยางแบบช่วงล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองไปดูไหนๆเป็นรถพิเศษนะเดี๋ยวผมลองไปจับเวลาดูก่อนนะว่าต้องกลางคืนตามสูตรเอาเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวลองคอมฟอร์ตปานกลางอ่ะฟอร์ดกับฟอร์ดนี่ยังไม่เปลี่ยนยางนะครับเดอะคิงนะครับในคานะครับคาแนวเมกันบัสเซอร์นี่น่าจะยศนะครับโอ้โหหมดล็อกแล้วครับมีแค่4เกียร์ครับเดี๋ยวสายต้องเปลี่ยนเกียร์เลยครับอย่างแรกไล่เบาเปลี่ยนเกียร์ไม่งั้นน่าจะโอ้โหคนชนครับเดี๋ยวลองใหม่สิขับอยู่ดีๆโดนทิ้งจุดไล่เบาอ่ะนะครับแข่งอย่างนี้เจ๊งแน่นอนครับไล่เบาทำช่วงล่างนะครับทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวลดน้ำหนักก่อนนะครับโอ้หายไป200 กว่าโลนะครับนะครับไล่เบาก่อนไล่เบาอุ้ยรถเทยังอ่ะไม่รองรับนะครับรองรับเลยรถเวิร์ดกับรถยาวดีมัทซูเปอร์เบิร์ดเอากลางคาร์บอนครับนี่เน้นเท่ยิงน้ำหนักต้องลดด้วยนะเนี่ยโอเคขอเบรกดีๆนะโชคเทียบไปก่อนครับคุณเบรกไม่น่าจะจำเป็นครับ
เอ๊ะเอาแค่พวกระบบท่อก็พอนะครับท่อกรองอากาศนะไลจูนหน่อยๆมีอินเตอร์ได้ไงเนี่ยเครื่อง NA แต่มีอินเตอร์อะไรเนี่ยทีทีเอมี่ซูเปอร์เบิร์ดมีหัวฉีดแล้วเหรอยุคเนี่ยยุคนั้นเอ้าเอ้าเอาเข้าไป477แรงม้าเกียร์อะไรนะครับเกียร์เรซซิ่งเกียร์เรซซิ่งไหนๆบ้างดีเนาะเนี่ยเนี่ยควานหน่อยตาสูงเนี่ยแต่งกันสบายใจไหนๆโมแล้วนะครับเอาให้สุดมาซัพพอร์ตสมดุล516แรงม้าไหนๆดีนะพอขึ้นนะครับเอาไป6,300เองแถมองศาสูงนะครับทีมีเต็ดนะครับเปอร์ชาร์จเอาครับได้ไหมเจอแค่36,000เป็น756แรงม้านะครับดูไปจัดโปรดดูความสูงแล้วกันทำไปให้หมดเลยเทหมดหน้าตักครับครบแล้วนะซุปเปอร์ชาร์จรอบเครื่องสูงครบแล้วเหลือแค่ไนตรัสนะครับที่ยังไม่มีอย่างอื่นได้แล้วเขาก็เหวี่ยงซิ่งเอาให้สุดเอาให้สุด866แรงม้าที่มีเต็ดสลิปนะครับสุดจากสเต็มนี้ไม่มีแล้วนะที่มีเต็ดมีแค่นี้นะครับโอเคครับอ้าวผมไปซื้อผิดซื้อคอมพิวเตอร์สปอร์ตนี่ทำให้เต็มตาอ
โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปแต่งเรื่องความสวยงามกันต่อเลยวายบอดี้ต้องมาครับงานนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นอู้วายบอดี้แสนเลยเนี่ยโคตรแพงแต่ไม่ได้ครับงานนี้ต้องมาไม่รู้สึกเลยอ้าวไปอือฮึโอเคครับเสร็จต่อไปเพื่อความบันเทิงล้วนๆเลยเนี่ยแทงหมดไปเกือบล้านแล้วครับเป็นไรครับถือว่าแต่งเล่นล้อมันต้องแนวนี้อเมริกันเรซซิ่งยุคนั้นมันต้องอย่างนี้นะตันถ้าเป็นแนวเกมสี่ล่ะมันดูออฟโรดเนาะโอเคครับผมว่าต้องแนวนี้แหละอเมริกันเรซซิ่งถึงจะถูกเข้ากับสไตล์รถอันนี้กันมีสองแนวแนวตันกับแนวนี่ต้องฟลัดฟลัดเอ้ยเดี๋ยวกว้างสิครับต้องกว้างออฟเซ็ตต้องกว้างมาล้นล้นโอ้เอออันนี้กราวสุดๆนั่นไปดินต้องเบิ่มเบิ่มครับเบิ่มเบิ่มไม่มีอะไรใส่ได้นะครับที่เหลือของเดิมมีกิฟล็อกอยู่แล้วนะครับโอเคไว้ของเดิมดิบหน่อยโรบาไม่มีรองรับนะครับไม่ได้ไปเดิมไปเดิมเลยไปยาวกันไม่แห้350สีคาลิเปอร์ดำดำเออเอาแนวฟ้าก็สวยนะนี่ละกันให้มันคุมโทนนิดนึงนะครับโอเคมีอะไรไหมเนี่ยมีแล้วนะครับโอเคครับไปได้เวลาเดี๋ยวลองไปดูความเร็วสูงไปปรับตั้งกันที่Special State Route X อีกสักรอบนะครับดูว่าความเร็วสูงสุดเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับตอนแรกตันอยู่207 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูกันว่าปรับแต่งมาเต็มสูบแล้วความเร็วไปเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับจะลองปรับตั้งดูนะครับเอ๊ะยางเรซซิ่งนะครับแบบนี้โหลดแป๊กแป๊กไปเลยครับเยอะอย่างนี้สมดุลหน้าหลัง57-43ไม่แย่นะพอใช้ได้นะครับยางเรซซิ่งความถี่ธรรมชาติต้องปรับให้ถูกสุดเลยนะครับ
แชมเบอร์หลังลบสักประมาณ 4.5 นะครับจริงๆขนาดนี้ไม่จำเป็นนะครับสำหรับแชมเบอร์แต่ว่าเดี๋ยวปรับไว้สำหรับการแข่งรอบหน้าเลยนะครับสัก 3.5 ข้างหน้าครับใช่ครับแรงบิดเริ่มต้นไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวขับยากนะครับประมาณ30พอผมไวในการเร่งสัก 4.5ไปกินเบรกไวนิดนึงครับรถมันน้ำหนักเยอะนะโมเมนตัมเยอะนะครับดาวฟอสปรับได้แค่ข้างหน้าก็เอาหน้านิ่งๆนะครับจากกำลังเครื่องอยู่น่าจะถึงหน้าโอเคเบรกมือไฮดรอลิกจริงๆยังไม่ได้ใช้นะสนามนี้เดี๋ยวไปใช้ตอนเซอร์กิตนะครับอินเตอร์เรซซิ่งโอเคครับเดี๋ยวลองวิ่งดูตาต้นเกียร์ปรับได้เลยอ๋อโอเคครับเกียร์ของเดิมมี4เกียร์นะครับโอ้โหแต่ปวดร่อนเลยครับขับยากผมว่าวิ่งเซอร์กิตยากอยู่สนามที่จะไปแข่งเกมเดย์ตัวหน้านะครับโอ้ยเหลือครับเดี๋ยวออกไปจูนใหม่ก่อนตาต้นเกียร์เหลือครับ300เครื่องท้าย 3.35 น่าจะพอโอเคครับเดี๋ยวลองปรับประมาณนี้ดูก่อนอัตราทดแล้วก็เครื่องท้ายโคตรร่อนเลยครับเพราะว่าวิ่งหลังใหญ่ก็จริงแต่ไม่รู้แรงกดนะครับเพราะว่าปรับไม่ได้โอเคครับแสดงอัตราลดพอได้นะครับประมาณนี้วิ่งสุดเกียร์พอดีหน้าเกียร์เกียร์เพิ่มมาเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์เรซซิ่งเกียร์เดิมมีแค่เกียร์ครับที่หมดรอบพอดีครับรถเครื่องท้ายจาก 3.5 ลงเหลือ 3.35 ก็ได้อยู่ประมาณ350นิดนะไหลได้อีกจริงๆถ้ารถไม่ปรับเกียร์หน้าให้ไหลมาใช้ไม่ได้ครับชนแล้วเดี๋ยวไปปรับอัตราทดเกียร์ใหม่โอเคเกียร์5ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยเกียร์5ให้ไหลยกทั้งกราฟก็ได้โอเคน่าจะกำลังโอ้โคตรแรงจะขับแนวเลี้ยงสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าอยากให้หน้านิ่งกว่านี้ใส่ต้องปรับแคมเปอร์โอ้ต้องปรับมุมล้อด้วยเนี่ย
ะขับยากว่ะแล้วแคมเบอร์เป็นตรงๆไปแต่ว่ามุมโทต้องหุบเข้ารถจะวิ่งตรงนะครับโอเครถสนามทางตรงทางซ้ายลองดูตอนไม่ขับอยู่ตรงหน้าต้องมองอยู่ไปเด็ดตัวหน้าน่าจะต้องลองปรับโค้งเอาแต่เป็น
แน่ครับก็จะมีการต้องการให้เข้าใจในการทำหมุนล้อที่ทำที่นะครับยังไม่โอเคเลยวนไปเลยวนลงไม่ได้เลยครับลงนี่เสียหลักแน่นอนเลยยากเลยครับยิงเองนิ่งๆนี่แหละเพราะผมใช้ไดโรคุมนะครับมันจะไวเองโอ้ยนี่เกือบ360ยากมากเลยครับ
าการตลอดเลยข่าวและอ่านเฉยโอเคครับไปได้เวลาแข่งแล้วโอ้ยความแรงอันดับนี้จะขับยังไงดีเนี่ยสงสัยเดี๋ยวคงต้องปรับแท็กชั่นช่วยนะครับ3รอบนะไม่ง่ายนะทำไมการเร่งรถลงมายังคุมยากแน่นอนตอนนี้วิ่งเซอร์กิตแปดร้อยเจ็ดสิบหกแรงม้านะครับทอร์กพันกับ71พูดแรงเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนครับให้รู้เอาไงรอดกันนะเดี๋ยวคงต้องมองวิวตามปกติกันนะครับก็คือวิวมองกล้องหน้ารถนะเดี๋ยวเปิดแทนชั่นไปทักเบอร์สองนะครับโอ้โหออกตัวก็หุนแล้วครับไปตั้งมุมล้อเป็นแบบเดิมก่อนนะครับลองดูแคมเปอร์ผมลองปรับดูก่อนนะแคมเปอร์หลังนะครับแคมเปอร์หน้าเดี๋ยวไว้นิ่งๆแล้วกันมุมโลองรีบาวให้เบา
วันนี้ขับโคตรยากเลยขับโคตรยากเลยครับเลี้ยงกันเร่งเพื่อให้รถมันไม่เสียอาการครับเป็นตลอดเลยโอ้โหจับอาการรถโคตรยากเลยไปครับยากมาก
ับแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพลาดแล้วหมดและยาวอีกขับยากมากอันนี้การทัสเซิลเนี่ยจะทางเองนะกดแรงเลยนะครับต้องคลอคลกดจึ๊กเลยนะครับกดตรงเมแค่เกือบขึ้นก่อนแล้วค่อยกดลงไปหน่อยนะครับเคลียร์ก่อนไม่งั้นเสียอาการครับรถหยุดไม่อยู่ขนาดรถแบบได้เบาแล้วนะได้เบาเติมความแข็งแรงเกือบกล้าเหยียบสุดเลยครับดิฟโชว์โอเคครับโอเคไม่ควรจะไปรอดทำยากจริงไม่ได้ค่าของแต่งอื่นเนี่ยนะไปดูรีเพลย์ก่อนครับจ้าThank you.
็นเอาหืดขึ้นคอครับมันจะขึ้นเลยแต่งมาได้เยอะไวบอดี้นะครับรอบท้ายเราใจมากสำหรับตัวนี้จะมาสู้แต่งเป็นวายบอดี้แล้วสติ๊กเกอร์ทำให้ดีมากนะฮะเข้าเส้นชัยโอเคครับไปต่อที่การแข่งขันเดิมๆที่เราคุ้นเคยดีกว่าสนามต่อไปนะครับRace of Turbo Sport CarGP 700GP 700 698กี่รอบสนาม5รอบนะครับน่าจะจูนไว้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าหนักหลังนะโอเคผมถ่วงน้ำหนักหน่อยดีกว่า
เอาผมไม่ได้ซื้อถ่วงน้ำหนักมาเนี่ยเดี๋ยวซื้อตัวถ่วงน้ำหนักก่อนนะครับเฮ้ยเดินมา27แล้วตอนนี้เดือน25 52 48เอาให้มันได้50 50นะครับห้าเอ็ดสี่เก้าต้อง100 โลพอดีแน่เลยยังไม่ได้อ่ะพอแล้วแหละสำหรับบาลานซ์หน้าหลังทีนี้นะครับเติมท้าย 3.7 แลดูเหลือๆโอเคครับอัตราทดน่าจะได้อยู่เดี๋ยวจำกัดกำลังมันนิดนึงเจ็ดร้อยสี่เก้าแปดหกเก้าเก้าจุดห้าสี่โอเคโห700เป๊ะครับเซฟไว้หน่อยดีกว่าพีพี700นะครับใส่อะไรมาแล้วบ้างแรงดิดเด็ดมือลดลงมาเทอร์โบเดิมนะครับแล้วกันเทอร์โบเหนืองไม่ได้ใส่มาขอแอบไปใส่ก่อนครับเชื่อ ALS ไม่ใส่ได้ยังไงกำลังตกหมดล็อกเครื่องสูงมากเลยนะครับผมไล่เบาแล้วนะโอเคไล่เบาแล้วนะครับเป็ดไม่โอเคเป็ดปรับเป็นแบบไม่แต่งแล้วกันครับโอเคเบรกแล้วนะครับยางแล้วผมยังไม่ได้ใส่เลยว่ะอ๋อเทอร์โบ PLS นะครับ anti lag นะครับโอเคไปโหลดช้าครับเน็ตกากต่อกันเลยนะครับ race soft turboตั้งค่าแอนตี้เทอร์โบแล็กเอาขึ้นมาเป็น700.89อีกแน่าจะได้เท่านี้ครับพี่เหยียดปรับแล้วThank you.
ไม่ลงตัวนะครับโอเคน่าจะเท่านี้ครับเนาะเท่านี้นะครับ0.04เกียร์จูนหาแล้วตาทดเกียร์พอดีอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่รอบนะครับลองขับในรถด่วนนะดูไหวหรือเปล่าเข้าไปได้กับรถสองแบบตัวเกียร์หักไปนิดนะครับ
ครบเกียร์ลายกับ50คุมง่ายกว่าครับรอบThank you.
หลอดน่าจะยังเสร็จไม่ลงตัวเท่าไหร่เทปที่ค้าก็ต้องเข้าก่อนสุดเลยนะครับต้องรอยกันคนเล็กน้อยนะครับโอเคครับเทสออฟเทอร์โบสปอร์ตครับรีเพลย์ครับThank you.
ต่อกันที่รายการสุดท้ายครับโยคลาสสิกแปดศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับเอาคันไหนไปแข่ง EP ไม่เกิน800นะครับเอาอีโวไปแข่งก็ดูแม่งๆนะเคยมีคนบอกว่า787ดีขับดีประหยัดน้ำมันนะจะลองดีไหมเรื่องของเรื่องเอสคูโดนะครับประหยัดน้ำมันมากนะอ่ะสนามนี้เดี๋ยวผมลอง787หรือจะเอา GTR 500ดีนะเข้าข่ายเอาไทยอาร์ไปแข่งนั่นจะดูแหม่งๆนะเอสโรซ่านะครับมีสเปคปี97GP จะน้อยไปหน่อยนะครับอ่ะตั้งอะไรได้บ้างมีอะไรให้ผมบ้างเนี่ยมียางซิ่งผ่านกลางกินยาง9นะอ่ะผมซื้อเรซซิ่งฮาร์ดแล้วก็ IM ติดไปแล้วกันอ่ะผมคูณอีกแล้วรอบนี้ยังไม่เคยลองขับนะเดี๋ยวจะลองขับดูนะครับสำหรับคันนี้นะ787นะครับเปลี่ยนยางเดียวโล PP เหลือ832นะครับความสูงโหลดมันแป๊บๆไปเลยในลักษณะนี้นะครับไม่เคยขับเลยนะครับ787Dนะจะลองดูนะครับอันนี้โค้งโหดเยอะผมลองแคมเบอร์หนักๆมาหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยวยากไปเอาแค่4พอนะครับวางกลางขับหลังนั่งหนีเริ่มต้นเดี๋ยวไว้กลางๆแล้วกันนะครับความไวการเร่งเดี๋ยวลองไวนิดนึงสัก50เป็นที่เด็กสูงหน่อยดาวฟอร์สเดี๋ยวขอนั่งหนักก่อนดีกว่าครับรถยังไม่เคยขับนะขึ้นเป็น846เองน้ำหนักรถ830โลเดี๋ยวตาทดเกียร์ไม่ค่อยแจ่มเลยเดี๋ยวขอออกไปซื้อของหน่อยนะครับใส่อะไรได้บ้าง Extreme ไม่ได้เลยครับเด็กไม่ได้ไม่รองรับโอเคใจเด็กคาร์บอนแบบซ้อนร่องยังไงเนี่ยโอ้เด็ก Extreme ไม่ได้นะฮะโอ้ยโทษทีครับกดผิดรอบนี้นี่ผมช็อปของเพลินเลยเนี่ยตอนนี้เราต้องการน้ำหนักนะห่วงครับแล้วก็เกียร์โอเคเกียร์ปรับได้นะครับสนามนี้ต้องปรับอัตราทดให้ชิดหน่อยนะครับ
ร่ำลือกันว่ามันประหยัดน้ำมันนะ787เนี่ยเขาที่ว่าก็คือคนในกลุ่ม GT นะครับใน Facebook โอเคครับไม่มีอะไรใส่ได้แล้วอ่ะลองดูครับเดี๋ยวจำกัดกำลังลงหน่อยน่าจะ350น่าจะถึงอยู่ครับโอ้พีพีทำไมมันขึ้นไปสูงแปดร้อยสองพอดีโอเคน่าจะได้นะผมเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าแข่งไม่ไหวไงผมจะใช้ตัวแรงคันเดิมของผมนะครับว่าขับง่ายมากโอเคครับ800ถ้วนลองแข่งดูนะครับ10รอบเลยประหยัดน้ำมันจริงครับน่าจะวิ่งยาวรวดเดียวได้เลยนะครับผมยางฮาร์ดแล้วก็ดีดน้ำมันด้วยผมจะได้โอ้ยผมลืมลดกำลังเบรกมือครับคือต้องลดกำลังนะต่ำๆนะครับถ้าอยากจะใช้เลยเข้าโค้งThank you.
ยลองขับครั้งแรกเลยครับ787Gมาแล้วครับอย่างแล้วลงมาแล้วลงแท็กชั่นก่อนนะครับตอนนี้ต้องเข้าพิษแล้วครับThank you.
เยี่ยมครับเอาไม่ทันได้บังคับเลยตัดเลนที่เสียงวัดกิ้งแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับไปดีๆเลยยอมเปลี่ยนยางฝนกันครับก่อนซาลิสเบลจากนี้ซื้อยางเวทนะครับท่านเจ็ดอันนี้787นี่ผมยังไม่เคยขับเลยนะครับไม่เลยจะซื้อใหม่มาเลยพอสองแต่ยาง
เรซซิ่งยิ่งกระจายโมเลยอยากเปลี่ยนแนวเล่นนะครับดูนะครับเพราะว่าบอดของคันหน้านี่ใส่ยางเรซซิ่งอยู่นะเด็ดครับโอ้โหโดนปรับกันคือห้าคือดังไปหน่อยรู้เลยแล้วเราโกงแท็กติกแท็กติกสวัสดีครับงั้นบายแล้ว
ถประหยัดน้ำมันในก็ได้เสียบจริงๆเบอร์5ก็น่าจะมีผมกันสบายลองผมแล้วผมลองขีดสุดก่อนผมเคยขับกันดูว่าเบอร์ผมอยู่ได้กี่รอบเข้าโค้งให้ความเร็วสุดจัดจัดเลยกว่าจะจบโอเคครับเดี๋ยวไปดูรีเพลย์นะครับThank you.
ก็ไม่ยากมากนะครับสำหรับสนามนี้แต่ก็มือใหม่นะจะนิดนึงนะครับก็เลือกรถดีๆครับรถที่แนะนำก็นี่เลยครับฮอนด้า 787D นะครับเปลี่ยนมันมากแล้วก็เจ้า Escudo เนาะ Suzuki Escudo ไพรีกนะครับนั้นขับสีด้วยเกาะถนนและประหยัดน้ำมันนะครับต้องเอามาลด GP ลงนะครับเพื่อที่จะมาแข่งขนาดนี้ครับ GP 800
ก็ลองมาดูคอมพิวรถแต่ละคันกันแล้วกันนะครับตัดนะฮะที่5ไม่แน่ใจครับแมคลาเรนนะสกายไลน์ R 3เป็นกล้านะครับเดี๋ยวไปรับรางวัลกันหน่อยครับเดี๋ยวไปสรุปกันก่อนนะครับก็นะครับ Weekly Challenge นะครับเดือนมีนาสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่เดือนมาดีนะครับก็รายการแรกไม่มีครับ European Sunday ครับรถเดิมๆไปวิ่งได้นะครับก็เลือกที่ TT สูงนิดนึงนะครับใส่ยางดีครับ Japanese Man Sunday ครับยุโรป Sardinia Road Track ก็มันจะมีอยู่มุมนึงระวังนิดนึงครับมันจะแหกไปชนนะครับต่อมานะครับเป็นอันที่2 Japanese Clubman ครับ550นะครับก็รอบนี้ผมเอา Evo นะ Evo 9นะครับ MR ก็เพิ่งลองขับสนามแรกนะครับเปลี่ยนยางอย่างเดียวแล้วลงก็พอได้ครับสนุกดีนะครับนี่นะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับ Daytona Road Course นะครับสำหรับ Primat Super Bird นะครับถ้าใครเคยดูคา2นะครับก็เป็น The King นะครับอันนี้ขับยากครับผมไปแต่งมาเต็มสเต็ปเลยเต็มสตรีมเลยก็คุมยากมากก็คือถ้างั้นคิดว่าเครื่องไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะครับทำช่วงล่างไล่เบาแล้วขับระวังประคองหน่อยนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่แรงก็มันจะหนีไม่ออกนะอาจจะทำแค่ช่วงล่างไล่เบาแล้วก็ติดในตัดก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะลงทุนไปเยอะนะครับเพื่อความสนุกเนาะแต่งรถความเร็วเดิมๆนะพะเกียร์4สปีดนะครับวิ่งได้อยู่200กับ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอโมดิฟายเต็มที่แล้วเนี่ยวิ่งได้เฉียด400อยู่นะครับก็300 50 60นะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าปรับอัตราทดดีๆได้อยู่นะครับ400คิดว่านะครับกำลังเครื่องยนต์เหลือแต่งได้800กว่าม้านะครีมัดแล้วก็ทอร์ก 1,000 กว่านะครับในการเลนออฟเทอร์โบนะครับก็เลือกรถที่ถนัดเลยครับที่มีเทอร์โบนะครับ PP 700นะครับแบบนี้จำกัดสนามสุดท้ายนะครับมีโอคลาสสิกก็รถแนะนำนะ Suzuki Escudo นะครับจะขับง่ายแล้วก็ Mazda 787นะครับประหยัดน้ำมันแต่ว่าฝนจะตกประมาณรอบที่3ที่4ดูเรดาร์ดีๆนะครับควรจะเปลี่ยนเป็นยางเวทไปเลยนะครับก็เป็นยาง Racing Hard ก็ได้นะทีแรกแต่ว่าถ้ารถเรา PP ไม่สูงเท่าไหร่นะก็ใส่ Racing Soft ก็ดีครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางเวทไปเลยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปทำหน้าปกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวไปรับรางวัลกันก่อนนะครับวับกลับไปที่โรงรถนิดนึงนะครับทีละอันพอทองได้ไหมเคสแรกโอ้ยมีเลี้ยวเมี้ยว
มือสามเปอร์ฟอร์มานซ์ดี23รอขายทิ้งอย่างเดียวเลยครับอ่ะรับเงินนะครับก็ได้ประมาณค่าแต่งรถคืนกำไรนิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งรถหน่อยครับรถมือสองน่าจะไม่มีคันที่ผมครบแล้วเนาะสีฟ้าหมดแล้วครับโอเคครับไม่มีแล้วครับมีทุกคันแล้วครับเดี๋ยวไปดูรถในตำนานนะครับมีคันไหนพอจะซื้อได้บ้างนะครับนี่ทีมัสทีมัสเฟอร์รารี่250 GTO นะครับ20ล้านโอ้โหมีแล้ว14ล้านแม็กกาเลน F1 นะครับไม่มีตังพอนะครับแต่งรถไปซะเยอะโอเคครับอดนะครับรอบนี้เดี๋ยวเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนนะครับ GT7 by T43 ME นะครับเดี๋ยวไปลากันที่โรงรถเลยนะครับเดี๋ยวภายในช่วงสงกรานต์นี้ผมคงจะเก็บเมนูให้จบนะครับก็ไว้พบกันในไลฟ์หน้านะครับวันนี้นานเลยแหละขอลาไปก่อนนะครับเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับก็ GT7 Battery 43 ME นะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับ